กลายเป็นความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นมาอย่างรวดเร็วเมื่อแนนซี่เพโลซีประธานสภาสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันท่ามกลางเสียงทัดทานจากจีนในการละเมิดหลักการจีนเดียวอย่างร้ายแรงทำให้จีนได้ประกาศซ้อมรบด้วยการยิงขีปนาวุธข้ามเกาะไต้หวันล่าสุดกระทรวงต่างประเทศจีนได้เปิดเผยว่าทางการจีนตัดสินใจสั่งคว่ำบาตรนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐรวมไปถึงคนในครอบครัวเพื่อตอบโต้การกระทำที่จีนมองว่าย่ำแย่และเป็นการจงใจยั่วยุโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวผ่านแถลงการว่าแม้ว่าทางการจีนจะออกมาแสดงถึงความกังวลอย่างจริงจังและคัดค้านอย่างหนักแน่นแต่นางเพโลซียังยืนกรานที่จะเดินทางไปเยือนไต้หวันแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างร้ายแรงบ่อนทำลายอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนซ้ำยังเหยียบย่ำนโยบายจีนเดียวและคุกคามสันติภาพและเสถียรภาพของช่องแคบไต้หวันโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด้วยว่าการเดินทางเยือนไต้หวันของนางเพโลซีถือเป็นการเดินทางที่เหนือความคาดหมายของหลายฝ่ายและสร้างความโกรธแค้นให้กับจีนเป็นอย่างมากโดยทางการจีนออกแถลงการประณามสหรัฐทันทีที่นางเพโลซีเดินทางถึงไต้หวันพร้อมประกาศการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเพื่อแสดงแสนยานุภาพและเพื่อตอบโต้สหรัฐขณะเดียวกันประธานาธิบดีไฉ่อิงเหวินผู้นำไต้หวันได้แสดงความขอบคุณต่อประเทศสมาชิกกลุ่ม G7และเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ว่าไต้หวันจะมุ่งมั่นปกป้องสถานภาพของประเทศและทำรงไว้ซึ่งประชาธิปไตยที่ได้มาอย่างยากลำบากและเราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีความคิดสอดคล้องกันเพื่อรักษาไว้ซึ่งภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เปิดกว้างและเสรีด้านแนนซี่เพโลซีประธานสภาสหรัฐวัย82ปีได้ทำการเปิดแถลงข่าวที่กรุงโตเกียวในประเด็นมรสุมการทูตที่ทริปไต้หวันของเธอได้ก่อตัวขึ้นมาเราประกาศตั้งแต่แรกแล้วว่าการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันของไต้หวันหรือภูมิภาคแห่งนี้เพโลซีได้ทำการแถลงเรื่องราวดังกล่าวต่อสื่อมวลชนหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะแห่งญี่ปุ่นขณะที่สถานีโทรทัศน์แห่งชาติจีนรายงานว่าปฏิบัติการซ้อมรบกระสุนจริงทั้งทางทะเลและอากาศรอบเกาะไต้หวันซึ่งเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคมจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมและจะเป็นการฝึกยุทธวิธีครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่จีนเคยทำมาในบริเวณช่องแคบไต้หวันด้วย